ต้องการบอกมาเลยค่ะเรียนเก่งเรียนเก่งเรียนยังไงจะให้เก่งท่องสูตรคูณได้ไหมเนี่ยยังไม่ได้เลยมันจะไปเก่งได้ไงอ่ะท่องสูตรคูณให้ได้ก่อนสองหนึ่งเป็นสองเรียนไม่ขึ้นตอนเลยยังไงก็ตามหนูท่องได้เลยดักไว้ก่อนโอเคไหมเอาสูตรคูณมาท่องสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่ให้ยายยายได้ยากนะยายค่ะยายให้ยายสอนให้ตัวนั้นเดินท่องให้ใจนั่นแหละสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่โอเคไหมครับแม่สองแม่สามแม่สี่แม่ห้าถึงแม่สิบสองถึงแม้ว่ายังไม่ได้เรียนครูยังไม่สอนเราท่องไปก่อนโอเคนะคะเดี๋ยวหนูก็จะเก่งเองดีไหมปากมองศักดิ์สิทธิ์นะพอบอกเก่งก็เก่งนะโอเคนะแข็งแรงเออใช่เอาความแข็งแรงไปด้วยนี่แหละหนูจะแข็งแรงเอิดยาฉีดหายใจยาวเลยนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจับหัวให้ก่อนนั่นจะได้จำแม่นๆจำสุขุนแม่นๆจำทุกเรื่องแม่นๆเห็นไหมคะลำเลียงความจำให้เป็นระเบียบมันก็เก่งแล้วมันลำเลียงความจดจำให้เป็นระเบียบมันก็จะเก่งแล้วเนี่ยเอาความแข็งแรงเอายืนตรงซะเอาชโยดีดีดีเขาบอกเออเนี่ยมันนึกถึงลุงงอกเรื่อยก็บอกใจไว้ใจไว้นิ่งอันนี้ก็เก่งแล้วขอด้านหน่อยดูสิครับสายตาหายสั้นเลยบอกลุงงอกเลยสายตาหายสั้นเลยตอนบอกเวทแพ็คมาเด็กขนาดนี้ก็ใส่แว่นสายตาสั้นโค้ไปที่ไหนกันดูชิไม่ต้องใช้แว่นจะได้ไหมสายตาจะดีไหมสนใจไปนิดนิดเลยใช่ไหมน้ำเก็บมันจะเบาของเรานะครับยังไงเบาไหมครับเบาหัวไหมครับเบาเนี่ยนะเบาเนี่ยนะเข่าไหนที่ปวดแล้วต้องงอกจับให้ไม่เคยปวดแล้วต้องปวดใหม่เข่าไหนเบาหัวเนี่ยนะครับอย่าไปเรื่องเงินกำลังพูดถึงเรื่องหัวอยู่เบาหัวไหมเบาหัวไหมครับตาสว่างยังครับต้องใส่แว่นไหมเนี่ยอ่านหนังสือครับหนังสืออ่านได้ไหมเรื่องเจ็บเรื่องปวดหยุดให้เราฮะดังๆครับเรื่องเจ็บเรื่องปวดหยุดให้เราไม่ต้องใส่แว่นเลยเนาะใช่ไหมต้องใส่แว่นซิอะไรมันชัดกว่ากันอะไรชัดกว่ากันแว่นชัดกว่าแน่ใจแน่ใจนะถ้าถอดแว่นไหวไหมคิดว่าไหวไหมครับไหวก็ลองดูนะลองดูว่าอะไรที่มันดีอะไรดีก็ใช้ตรงนั้นโอเคไหมว่าไม่ใส่แว่นก็ยังอ่านหนังสือได้ดีก็ไม่ต้องใส่มันนะครับโอเคนะเข้าใจนะครับว่าเขา
จลึกๆปึ๊บแค่นี้ก็สบายมากจบไหมเบาเมื่อสองไหมครับขยับดูเบาค่ะเบาเลยสบายเลยจบเลยแบบนี้แบบลุกเลยน้ำใครเอ่ยของหนูค่ะของหนูให้ลุงออกจับหัวก่อนเรียนเก่งๆของหนูของใครของหนูเราจับให้เรียบร้อยแล้วได้เรียนเก่งแล้วลุงออกจับให้สอบได้ดีแล้วเรียนได้หนาป้าลุงหมดเลยหมดไปจังงั้นเนาะสวัสดีค่ะลุงหมอเจ้าค่ะอันนี้หนูขอถวายลุงหมอเป็นพิเศษเพราะว่าสุนัขที่บ้านอ้วนเดินไม่ไหวล้มต้องลากลุงมันเข้าบ้านพออธิษฐานบอกลุงหมอเจ้าค่ะช่วยด้วยเจ้าค่ะสุนัขป่านี้ของเพิ่งเดินไม่ไหวไม่มีแรงเพราะมันอ้วนจัดถัดเทนิสอธิษฐานในลุงออกแล้วก็ท่านที่ลุงออกตบให้หนูอะหนูก็ลาดมันเดินปอเลยเฮ้ยเดินนี้เดินปอจะไปไม่ได้ไงเลยบอกเดี๋ยวถ้าออกไปอีกถ้าเดินไม่ได้ไม่บอกลุงออกแล้วนะไอ้เข็ดตะทีเดินปอเลยท่านที่ผมฟังมาเนี่ยอ้าวมีหมาตัวอยู่ที่บ้านค่ะมันน้ำหนักมันเยอะตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่มันเดินไม่ได้ไปค่ะยังไม่ได้เป็นคำถามยังฟังเข้าใจก่อนมันเดินไม่ได้เดินมันก็เดี๋ยวเพิ่งไปค่ะผมว่าผมเข้าใจแล้วนะค่ะผมจะทวนความเข้าใจของผมจะก่อนว่ามันตรงกันไหมค่ะไม่ต้องเสริมเข้ามาครับค่ะเอาเดิมมีหมาตัวนึงที่บ้านค่ะตัวมันน้ำหนักเยอะค่ะแล้วมันเดินไม่ได้พอเปิดประตูแน่อย่าไปเอ๊ะอย่าน้ำหน้าค่ะจับฟังให้เป็นค่ะยังไม่ได้เป็นคำถามซะหน่อยเดียวค่ะค่ะไม่ต้องกลัวว่าลุงหมอจะไม่เข้าใจค่ะลุงหมอเข้าใจหมดค่ะแต่มันจะเข้าใจตรงกันไหมเท่านั้นเองค่ะโอเคไหมก็ระดับสิครับถ้าเข้าใจตรงกันก็แปลว่าไปเรื่อยๆเอาล่ะเริ่มต้นใหม่มีหมาอยู่ตัวนึงที่บ้านค่ะตัวมันใหญ่น้ำหนักมันเยอะมากค่ะอ้วนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วค่ะค่ะค่ะเอาอีกแล้วค่ะยังงงพูดอะไรข้อตกลงยังมันไปไม่ได้เลยนี่ตั้งต้นใหม่อย่าสวนเข้ามารอกว่าจะเป็นคำถามค่ะเอาใหม่รู้จักการสื่อสารตรงนี้สำคัญมากครับแบบพอผมเข้าใจหมดแล้วค่ะพอรู้ว่าที่ถามฟังเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวตีหรอกตีดีจะได้หายในเข่านี่หนูกำลังปวดเนี่ยขึ้นรถลงรถไปก้าววัดอะปีนบันไดนะพอจะเพิ่งไปสังเดินเรื่องหมาก่อนยังไม่จบเรื่องหมาฟังใหม่นะฟังเฉยนะห้ามพูดนะที่บ้านมีหมาตัวหนึ่งน้ำหนักมันเยอะตัวมันใหญ่มันเดินไม่ได้เวลามันจะเดินมันต้องเอาตัวกระเตาะกระเตาะไปอยู่มาวันหนึ่งเอาน้ำที่ลงหมอกให้ไปสาดใส่มันสาดมันก็พูดว่าไม่รู้หรอกเฮ้ยอยู่ๆมันก็เดินได้แน่ใจนะป้าแน่ใจค่ะน้ำที่ลุงหอกตกเนี่ยยังเป็นคำถามค่ะคิดว่าลุงหอกคือใครทั้งนั้นก็ลุงหอกก็ศักดิ์สิทธิ์นะอธิษฐานอะไรก็ได้ศักดิ์สิทธิ์ค่ะเฮ้ยก็หนูอธิษฐานอะไรหนูก็ได้เป็นอะไรบางทีปวดเข่าโอ้ยทนไม่ไหวแล้วค่ะลุงหอกเจ้าขาช่วยด้วยหัวหายอ่ะแต่ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าเชื่อเขานะยายคนนี้ไม่น่าเชื่อเลยหนูอธิษฐานหนูก็หายขนาดวันนั้นขย่งเก่งก่อยนะบอกน้องสาวเตรียมกุญแจเลยพาฉันไปหาหมอฉีดส้นเท้าหน่อยขย่งเก่งก่อยพอนึกถึงลุงออกได้หยุดแกยังไม่ต้องพาไปเดี๋ยวฉันอธิษฐานถึงลุงออกก่อนลุงออกเจ้าค่ะช่วยด้วยเจ้าค่ะเจ็บเท้ามากเดินไม่ได้เดินไม่ไหวก็หายยังปฏิหาริย์หนูก็หายไปได้เพราะหนูเปิดยูทูบลุงออกแล้วหนูก็กราบลุงออกทุกคืนฟังลุงออกเพราะทุกคืนนอกจากไว้ว่าไม่อยู่
ถ้าอยู่หนูจะเปิด2ทุ่มถ้าวันไหนรีบก็ยังไม่ถึง2ทุ่มมาเปิดก่อนครับค่ะแล้วหนูก็กราบทุกคืนนะทีนี้หนูอธิษฐานอะไรหนูก็ได้หมดสรุปแล้วถามว่าลุงหมอคือใครกันแน่ก็ลุงหมอก็ศักดิ์สิทธิ์นะ2มือเปล่า2มือเปล่าลุงหมอพลังเนี่ยพลังอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อายุเท่าไหร่กันเนี่ยหนูตุลานี่71น่ะตุลาเนี่ยโกหกเด็กด้วยเนี่ยพอลุงนั่นหมดอ่ะหนูตะโกนดังเลยลุงหมอเจ้าค่ะช่วยด้วยลูกตาได้ยินหมดอ่ะก็หนูก็หายอ่ะหนูก็หันหน้ามาทางบ้านหงอทางเทพอ่ะก่อนนอนหนูก็ก่อนนอนพอสวดมนต์เสร็จหนูก็กราบลุงหมอแล้วก็อธิษฐานโรคภัยไข้เจ็บในกายก็ขอให้หายอย่างปฏิหาริย์สรุปความว่าหายแล้วก็อธิษฐานหายจากออกก็ลงออกค่ะแล้วก็อธิษฐานให้เป็นอันเป็นตังติงตึงความง่ายค่ะสรุปความว่าหายใจเข้าก็ลงออกหายใจออกก็ลงออกใช่ค่ะแล้วพ่อแม่เอาไว้ที่ไหนที่นี่อ่ะหนูก็กราบก่อนนอนหนูก็กราบนะคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยพระคุณบิดามารดาพระคุณปู่ย่าตายายพระคุณบรรพบุรุษพระคุณผู้มีพระคุณแล้วหนูก็กราบสามหนทุกคืนแล้วหนูก็กราบหลวงพ่อทุกคืนวันนั้นที่เจ็บเท้าก็ยังเกรงกลัวอ่ะหนูกะจะกราบหลวงพ่อที่ตัวหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อรู้ไงว่าห้ามใครมากราบผมนะหนูก็เลยไปกราบที่ยูทูบเขาหลวงพ่อใครจะมากราบผมนะที่พูดวันนั้นน่ะหนูกะกราบหลวงพ่อเต็มที่น่ะไม่อายใครละกราบก้มกราบไปแล้วพอช่วยให้หนูหายอ่ะพออธิษฐานแล้วหนูก็หายอ่ะโหวันนั้นแทบตายเลยเลยไม่ต้องไปหาหมอโอเคครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของประจักษ์ทางเรื่องส่วนตัวเนาะแต่ถ้าหาผู้อื่นก็จะได้ตามเราบ้างก็มันไม่น่าจะเสียหายอะไรทั้งนั้นโอเคเอาไว้ในใจขอให้สิ่งที่บอกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นขอให้ได้จ่ายสาธุให้ได้รับทุกครั้งสาธุคิดว่ามันเชื่อว่าใช่นะฮะสาธุเพราะปากลุงออกได้ศักดิ์สิทธิ์ขนาดหลังเท้าหนูว่าเจ็บลุงออกบอกก็เอาให้หายในคราวนี้ก็หายยังแล้วก็หายยังปากลุงออกพูดทุกวันเนี่ยแล้วทีนี้นิ้วเท้านี่หนูลืมบอกลุงออกข้างเนี่ยลืมบอกมาทีไรลืมทุกเทนิ้วเท้าเนี่ยพอหนูไปออกกำลังตอนเช้าหนูก็ตามาลุงออกมาทีไรลืมบอกหนูก็อธิษฐานลุงออกเจ้าขาจะไปออกกำลังแล้วเจ้าขาอย่าให้เจ็บนิ้วเท้านะเจ้าขาก็ไม่เจ็บแล้วพลานั่นมันก็กลับมาเจ็บอีกหนูก็อธิษฐานอีกทีนี้ให้ลุงออกเนี่ยเหยียบนิ้วเท้าเนี่ยหนูให้หายขาดไปเลยไม่ต้องให้เจ็บอีกเลยพออีนิดหายขาดไปแล้วลุงออกบอกหายอย่างลุงออกพูดอ่ะพอปากลุงออกศักดิ์สิทธิ์พูดว่าหายก็หายหน้าตบไหมปากเนี่ยตบใช่ไหมปากศักดิ์สิทธิ์แล้วหนูก็สูดแบบที่ลุงออกบอกสูดตัวก็เกินแล้วตัวนั้นก็แปลว่าได้ผลเนาะได้ผลค่ะมาฟังแต่นี้ฟังอย่างเดียวนะขอให้นำสิ่งที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ทั้งหมดค่ะเผื่อแผ่แบ่งไปให้กับลูกกับหลานค่ะสาธุสาธารณญาค่ะกับคนอยู่ใกล้เคียงค่ะอยู่ทั้งจังหวัดค่ะถ้าผมสมเลยนะค่ะเผื่อแผ่ไปให้กับครอบงามครอบคุมหนูก็ทั่วคนนอกหนูก็บอกลูกหลานสามีบอกหมดค่ะบอกทุกคืนขอให้หายอย่างปฏิหาริย์นั่นแหละให้ลุงออกช่วยหนูก็บอกทุกคืนน่าสามีนั่นแหละแกก็ดีขึ้นพอหนูอธิษฐานพอหลานป่วยหนูก็อธิษฐานถึงลุงออกช่วยหลานด้วยอยู่ที่กรุงเทพอ่ะหลานชายอ่ะหลานอัดอ่ะเลยบอกลูกชายโทรไปถามหลานหายยังหายนะบอกนี่แม่อธิษฐานไปก้าววัดอธิษฐานไปอธิษฐานลุงออกอธิษฐานหายแล้วลูกชายแบบค่ะนั่นแหละโดยพลังฟ้าร้องมานั้นค่ะฟ้าเย็นนั่นเลยสาธุเสียงฟ้ายืนยันกับฟ้ารับรู้ค่ะสาธุโอเคเขาลุงออกศักดิ์สิทธิ์มากโอเคเข้าใจแล้วค่ะขอเอานิ้วเท้าหนูให้หายขาดไปได้หนูจะได้ไม่ต้องหายใจไว้โยมค่ะอืม
่อนตามผมค่อยๆหายใจยาวโทษอธิษฐานให้กับคนรุ่นน้องรุ่นหลานทั้งหมดในโลกนี้มีเท่ากันไม่รู้แหละถ้าอธิษฐานได้จริงมันจะได้เกิดฉันจะสุขขึ้นในโลกใบนี้เนาะโทษครับนี่ต่อไปคอยดูเข่าขาจะหายสบายมาก3-2นี่แน่ฉันตัดกิ่งไม้บ่อยไหลเลยหายหมดแล้ววันนี้เหรอชอบปีนกระดับต้นไม้เออนี่เอาเรี่ยวแรงแข็งขันไปต่อค่ะหนูปีนต้นไม้หนูก็นึกถึงลุงออกขอพลังลุงออกด้วยเหรอพอบ้านบอกฉันเข้าหลังบ้านดีกว่าฉันกลัวล่วงลงมาฉันดูไม่ได้ค่ะเป็นไงลงค่ะสบายค่ะแน่ใจค่ะน้าหลานคนเล็กผู้หญิงอ่ะไม่สบายป่วยหมอบอกว่าเป็นไข้หวัด AC หยุดโรงเรียนอ่ะเรื่องเราหนูก็อธิษฐานถึงน้องออกก็หายเรื่องคอสั่นหัวสั่นไม่มีแล้วตอนนี้เพื่อนบอกไม่มีนะหายแล้วแปลกเนาะใช่ที่เขาว่าทั้งโลกเขาว่าค่ะเขาเรียกว่าโรคพาร์กินสันของเราบอกว่ามันสั่นหายสั่นโอเคนะนี่คือของเรามือสองมือเปล่าสามารถทำให้หน้าตาหัวสั่นหายแน่นอนชัดเจนเรื่องนี้ไม่ต้องพิสูจน์เพราะมันสัมผัสตรงได้เลยคนในครอบครัวก็รู้พี่น้องทุกคนทุกคนรู้ในครอบครัวเพื่อนๆที่ไปออกกำลังเขาบอกเออหายสั่นนะนี่นะแปลกของจริงมันต้องแปลกโอเคนะเอาละดีแล้วก็ปกป้องคุ้มครองไปยังลูกหลานทุกคนโอเคดีมากครับหลานป่วยหนูก็อธิษฐานหลานก็หายเออนั่นแหละไหมโอเคนะค่ะหนูก็น้ำให้หลานเนี่ยกินอธิษฐานแล้วก็หายครับพอลูกป่วยลูกสาวกับแม่เร็วเล็กลูกก็หกเร็วหลานป่วยอยากแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะโอเคนะเอาให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนร้อยค่ะร้อยดีโอเคครับแสดงความยินดีด้วยค่ะ